นี่คือสมุนไพรรางจืดต้นบางคนเรียกว่าหิ่งหายสาเหตุที่ชื่อว่ารางจืดต้นเพราะเขาจะมีสรรพคุณคล้ายๆกับรางจืดเถานั่นเองก็คือการที่แก้พิษแก้เบื่อแก้เมาโดยเราจะใช้รากนะคะของรางจืดต้นตำผสมกับเหล้าขาวใช้ถอนพิษยาเบื่อยาเมาใช้ได้ทั้งกับสุนัขและกับคนหรือใครที่แบบกินเหล้าแล้วแฮงอ่ะนะคะจะใช้ตัวนี้ดื่มก็จะแก้แฮงได้สำหรับใครที่เป็นโรคเริ่มหรืองูสวัดนะคะใช้รางจืดในส่วนของรากเนาะผสมกับเหล้าขาวนำไปทาบริเวณที่เป็นอาการเริ่มงูสวัดก็จะสามารถทำให้โรคหายได้อย่างรวดเร็วหรือจะใช้นะคะใบรางจืดต้นใบชุมเห็ดเทศกระเทียมตำละเอียดรวมกันผสมกับเหล้าขาวทาแก้โรคผิวหนังกลากเกลื่อนผื่นคันอาการเหล่านี้จะหายได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะใบของเขาจะคล้ายกับใบคอไอ้ผลก็จะคล้ายกับผลปอเทืองดอกมีสีเหลืองคล้ายกับดอกของปอเทืองต่างกันตรงใบของรางจืดต้นจะใหญ่ใบของปอเทืองจะเรียวเล็กสำหรับใครที่ใคร่สนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ของรางจืดต้นหรือต้นกล้าทักถามกันเข้ามาที่อ้อได้เลยนะคะเพื่อนๆจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ